ลองหาดูดีๆนี่คือคู่เงินที่เราสามารถเทรดได้นะครับในช่วงนี้ซึ่งจะอัปเดตให้ทุก6เดือนหรือ1ปีนะครับเราเลือกคู่เงินตามนี้โดยพี่ผมเอาคู่เงินทั้งหมดเนี่ยใบไหนไปพล็อตลงในตารางตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับงั้นคู่เงินไม่ต้องมาถามเลยนะไม่น่ามีปัญหานะครับไทม์เฟรมที่จะเทรดตอนนี้ปัจจุบันเราเทรดอยู่2ไทม์เฟรมนะครับก็คือ1ชั่วโมงกับ15นาทีในเทคนิคสลิงช็อตนะครับในตอนนี้เราจะกำลังโฟกัสที่เทคนิคสลิงช็อตก่อนนะโอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มเทรดวิธีการเทรดเนี่ยมันง่ายมากนะครับง่ายจนมันจะง่ายไงแล้วโดยที่เราก็ไปที่คู่เงินและไทม์เฟรมให้ถูกต้องก่อนแล้วก็เปิดตัว EAOTP ขึ้นมานะครับแล้วใครที่ทดลองอยู่ก็ใช้ตัวสลิงช็อตได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ให้ใส่ลิสต์เปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับตรงนี้มีความสำคัญลิสต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ไปผมจะแนะนำที่ 2% นะครับ1หรือ 2% เท่านั้นนะครับถ้าใครมีเงินน้อยเงินมากกว่านี้จะเพิ่มหรือลดอันนี้คือแล้วแต่ท่านเลยนะแต่ผมเนี่ยจะแนะนำที่ 2% นะครับและตัวผมก็เทรดอยู่ที่ 2% ท่านจะเทรด 4% 5% อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านเลยขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงนะครับแต่ผมใส่ไว้เพื่อว่าทำให้มันบริหารความเสี่ยงง่ายทีนี้เวลาที่เราจะเทรดนะครับแน่นอนผมก็ต้องพูดเรื่องความเสี่ยงก่อนใช่ไหมอย่างตะแก้ผมก็พยายามให้อธิบายให้เข้าใจเรื่องของวิธีการลงหลอดไซส์ก่อนเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งส่วนวิธีการเทรดเนี่ยมันง่ายแล้วมันแค่ติ๊กไปที่ตัวสลิงช็อตนะครับจากนั้นนะครับก็ในตัวสลิงช็อตเนี่ยมันจะมีเทคนิคย่อยอยู่อีก2เทคนิคที่ซ่อนเข้าไว้นะครับก็คือตัววันช็อตแล้วก็ตัวสลิงช็อตซึ่งในที่เนี้ยเราจะเน้นไปที่การเทรดตัวสลิงช็อตนะครับเพราะกดสลิงช็อต2ครั้งแบบนี้นะครับการกดสลิงช็อตแบบนี้ครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้ตัวเครื่องมือ OTP ตัวเนี้ยเขา generate signal ขึ้นมาแต่ละวันให้signal ที่มีโอกาสที่จะราคาจะลงไปเกี่ยว pending order นะครับเพราะว่าจะ generate signal ตัวเนี้ยเป็นการ generate ในลักษณะไหนนะเป็นการ generate ในลักษณะที่เรียกว่าวาง pending order นะครับรู้จัก pending order ใช่ไหมถ้าใครรู้พิมพ์9มานะครับใครรู้พิมพ์9มาใครไม่รู้พิมพ์1มานะครับ pending order ชนิดที่เรียกว่า limit order นะ pending order ชนิดที่เรียกว่า limit order คือตั้ง buy ตั้ง sell รอนะครับพูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านภาษาไทยนะเพราะว่าจุดที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเข้าจุดที่เป็นสีแดงเนี่ยคือจุด stop loss จุดที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือจุด take profit นะครับหน้าที่หลักๆเนี่ยคือเขาจะ generate pending order ตำแหน่งที่เราจะวาง pending order มาให้เท่านั้นเองนะครับเราก็มีหน้าที่แค่กด1ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วเขาก็โชว์ generate pending signal ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะเนี้ย มันเป็นลักษณะของการวาง pending buy นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยคือจุดเข้าเส้นสีแดงคือ stop loss ใช่ไหมครับมันเป็นไม่ได้ที่คุณจะกดเซลล์ตรงนี้แล้วไป stop loss ตรงนี้คุณต้องเข้าใจด้วยตัวของเราเองเลยนะครับว่านี่คือตำแหน่งการวาง buy limit นะครับไม่ใช่ sell stopนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นเครื่องมือการ generate pending signal ออกมา pending order ที่เป็นประเภท limit order นะครับก็คือวาง buy ดักไว้วางเซลล์ดักไว้วาง buy ดักให้มันกลับตัววางเซลล์ดักให้มันกลับตัวนั่นหมายความว่า pending order ชนิดนี้ตัวเครื่องมือเขาคำนวณมาให้แล้วว่าหากราคานะครับเขาลงมาแป๊บนึงนะฮะหากราคาเขาลงมานะครับชนตรงนี้มีโอกาสสูงที่ราคามาชนตรงนี้มันจะเกิดบายเกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้เราวาง pending buy และราคาชนเนี่ยก็ได้บายมีโอกาสสูงที่จะวิ่งขึ้นไปชน take profit สูงแค่ไหนสูงแค่ไหน ดูตามนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีผล back test สูงประมาณก็ไม่เยอะนะครับ 92% นะครับมีโอกาสแพ้อยู่ประมาณ 8% ถ้าเล่นคู่เงิน EURUSDถ้าเล่น AUD USD มีโอกาส 90% อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกเทรดเฉพาะคู่เงินที่มีวินเลทสูงมากกว่า 80% ขึ้นไปอะไรที่ต่ำกว่า 80% เราก็ไม่เล่นแค่นั้นเองนะครับหลักๆก็คือมันถูกดีไซน์มาครอบคลุมหมดแล้วเล่นคู่เงินไหนเล่นไทม์เฟรมไหนเทรดอย่างไรนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นซิสเต็มทั้งหมดเป็นระบบทั้งหมดไม่ต้องมีการคิดเองนะครับแทบจะไม่ต้องคิดเองใดๆแค่กดให้มันตรงปุ่มติดตั้งให้เป็นเถอะนะครับหลายๆคนเนี่ยติดตั้งไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้จะไปต่อไงเหมือนกันนะถ้าติดตั้งไม่ได้ต้องติดตั้งให้ได้นะครับติดตั้งให้ได้ไม่ยากเกินความตั้งใจแน่นอนไม่เกินตั้งใจจริงไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับทำสำเร็จแน่ถ้าตั้งใจดูคลิปนะเพราะว่าติดตั้งได้เนี่ยมันเทรดได้นะครับผมกดเนี่ยแล้วกด allow buy ปั๊บเขาก็จะวาง pending ให้เลยจบ
เสร็จงานในคู่เงินของ EURUSD นะครับเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วใน H1 เราก็จะไปทำใน15นาทีผมก็เปลี่ยนทำเฟรมนะครับตรงนี้กดเคลียร์นิดนึงนะครับกดเคลียร์เขานิดนึงกดรีเซ็ตก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเรากด Selling Choice อีกทีนึงนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเห็นไหมก็จะโชว์ Generate Signal ขึ้นมาถ้าเป็นการ Generate Signal ในลักษณะนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราจะวาง Pending เราคิดถึงภาพตามความเป็นจริงนะครับมันทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าลักษณะการวาง Pending เนี่ยอย่างดู H1 นะครับผมกดอีกทีนึงนะให้เขาสแกนอีกทีนึงให้เขาเจนอีกทีนึงเจนซิกเนลมาเนี่ยคือใน H1 เนี่ยเห็นไหมครับราคาเนี่ยผมพูดถึงคนใหม่เลยนะที่ไม่เคยได้ใช้นะครับอาจจะปูพื้นฐานนิดนึงคือลักษณะเนี่ยคือเราวาง pending แล้วรอให้ราคาเขาลงมาชนหรือเขาลงมาชนแล้วค่อยวิ่งขึ้นไป take profit ใช่ไหมครับลักษณะคือเราจะต้องวางก่อนที่ราคาเนี่ยจะลงมาถึงใช่ไหมครับสังเกตดีๆวางก่อนที่ราคาจะลงมาถึงใช่ไหมครับแต่พอเราไปดูใน1ชั่วโมง15นาทีแล้วเรากด gen signal ใหม่ signal ใน15นาทีกับมองเห็นว่าถามว่าราคาเนี่ยถ้าเป็นในหน้างานความเป็นจริงเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นไปชนแล้วเห็นไหมมันขึ้นไปชนแล้วแล้วก็ลงมาเทคโปรฟิตตามกฎที่เราบอกแล้วตัวสลิงช็อต BE ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันถูกใช้ไปแล้วเพราะว่าในหลักในการทำงานจริงๆก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะต้องเห็นเป็นแบบนี้นะครับสมมติว่าตรงเนี้ยมันไม่มีไอตัวสีชมพูเนี่ยผมว่ามันไม่มีแล้วมันเกิดสัญญาณนี้ขึ้นมาลักษณะก็คือจะเป็นการวางเซลล์ดักเอาไว้เห็นไหมครับเป็นการวางเซลล์ลิมิตดักเอาไว้แต่เนี้ยเรามากดดูเนี่ยซึ่งสัญญาณใน15นาทีมันยังไม่มีอะไรเกิดใหม่เขาก็เลยเป็นการเจนตัวที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้า1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใน15นาทีเนี่ยถ้าเราอยากจะเทรดเราต้องรอให้เขาเจอสัญญาณใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีสัญญาณเดิมก็ได้หรืออาจจะมีสัญญาณใหม่ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ในแต่ละวันของเราในทุกเช้าเราแค่มากดให้มันเจนสัญญาณโอเคนะครับผมแค่มากดให้มันเจนสัญญาณแล้วตัว เครื่องมือตัวเนี้ยเขาก็จะพยายามสแกนหาจุดกลับตัวที่เหมาะสมของแต่ละไทม์เฟรมของแต่ละวันมาให้ที่มีความแม่นยำนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมีหน้าที่คือไปสั่งการให้เขาเนี่ยเจนตัวสัญญาณมาให้ในแต่ละวันทันไหมครับทั้ง60ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าทันช่วยกด9มานะครับทุกท่านเลยนะถ้าทันช่วยกด9มาคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับต้องพยายามอธิบายเข้าใจว่ามันมีส่วนที่เราจะต้องทำมือเนี่ยประมาณนี้นะครับให้เขาเจนสัญญาณขึ้นมานะโดยเฉพาะทดลองเนี่ยนะครับจะใช้ได้แค่สลิงช็อตตัวเดียวนะโอเคเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ย15นาทีเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเราต้องข้ามไปเพราะฉะนั้นใน EURUSD เนี่ยถือว่าเราเทรดจบแล้วนะหน้าที่การทำงานเราเทรดจบแล้วเราไม่ได้ทำคู่เดียวนะครับทำคู่เดียวไม่มีจะกินนะมานั่งรอสัญญาณเทรดนะครับกลายว่าจะเทรดแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามานั่งเทรดคู่เดียวเนี่ยคุณต้องโอเวอร์เทรดถึงได้ตังค์แต่อันนี้เราไม่จำเป็นต้องโอเวอร์เทรดใดๆนะครับเพราะเราเทรดกระจายความเสี่ยงไปหลายๆคู่เงินเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูใน AUDUSD กันบ้างนะครับทีนี้เราไปดูใน1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมก็ให้เขาเจนสัญญาณขึ้นมาเลือกไปที่สลิงช็อตและเลือกปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มเจนสัญญาณเราจะเห็นว่ามีเส้นสีม่วงใช่ไหมแล้วมองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นก็คือไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีสัญญาณอยู่นะถ้าเอาเมาส์ไปทางขวาแล้วลูดขึ้นลูดลงนะครับตรงเนี้ยนะลูดขึ้นลูดลงเห็นไหมมันจะมีสัญญาณอยู่เพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับสัญญาณตัวนี้มันอยู่ไกลเพราะงั้นเราอาจจะยังไม่ต้องเทรดก่อนก็ได้เนื่องด้วยว่าความที่เขาอยู่ไกลนะครับห่างออกไปเนี่ยนะครับ 4,800 จุดนะครับ 4,800 จุดเพราะงั้นเราไม่ต้องทำก็ได้นะครับทีนี้เราก็ไปดูใน15นาทีผมก็ติ๊กออกก่อนแล้วไปดูใน15นาทีนะครับแล้วกดเจนอีกครั้งนึงใน15นาทีก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะของ15นาทีลักษณะ15นาทีคือจบไปแล้วเห็นไหมราคาขึ้นมาชนตัวสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วลงมาชนเทลฟิตตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยไอ้สัญญาณนี้มันจบไปแล้วมันได้ถูกใช้งานไปแล้วเพราะงั้นเราจะไม่มีการมาเข้าซ้ำสองนะครับเพราะก็มีถามเยอะเหมือนกันว่า ลักษณะเนี้ยเข้าได้ไหมนะครับก็คือมันถูกใช้งานไปแล้วนะครับในสัญญาณแต่ละตัวเนี่ยมันจะเหมือนถ้ามันใช้ไปแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเหมือนเป็นทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งนะครับทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งเวลาที่เขาเจนสัญญาณมาและสัญญาณไหนได้ใช้ไปแล้วลักษณะเนี้ยเข้าใจใช่ไหมครับว่าใช้ไปแล้วไม่เข้าใจพิมพ์ไม่เข้าใจนะจะได้อธิบายนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยคือราคาขึ้นไปชนเซลล์แล้วลงมาเทคโปรฟิตแล้ว
นะครับแล้วออเดอร์เนี้ยในตามกฎจริงๆเนี่ยก็คือมันต้องถูกยกเลิกนะครับตามที่เราเรียนกันมานะครับตามที่ผมสอนไว้ในคลาสในตัว Canva ในลิงก์ Canva จะสอนให้ละเอียดเลย นะครับถ้าใครที่เรียนตัวนั้นมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจที่ผมไลฟ์สดตรงนี้ในแต่ละวันนะครับแต่ถ้ามันอยู่มานั่งเรียนไลฟ์สดเลยไม่เคยเรียนวิดีโอเลยที่ผมสอนนะครับก็จะงงอย่างมากนะครับ ก็จะค่อนข้างงงยิ่งมือใหม่ด้วยนะครับยิ่งงงแต่ถ้ามือเก่าแล้วน่าจะโอเคยังพอตามทันอยู่นะครับเพราะงั้นใครที่เป็นมือใหม่ต้องอดทนนิดนึงนะในการที่จะตั้งใจเรียนสักนิดนึงเพื่อที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้เรื่องสำคัญไหมสำคัญสิว่านี่มันเรื่องเงินทองเรื่องการหาเงินของเรานะครับจะเรียนแบบผ่านๆได้อย่างไรนะครับเราต้องเรียนให้ครบเรียนให้ละเอียดเรียนให้แตกฉานนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ให้คุณเรียนหนักอะไรมากขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ยากด้วยเห็นไหมครับหลังจากที่ดูวิธีการทำงานแล้วเห็นไหมครับยากไหม ในการเทรดเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมก็เทรดได้นะลองเจนสัญญาณใน4ชั่วโมงดูเห็นนะเพียงแค่ว่ามันไกลเนี่ยมันไกลเฉยโอกาสจะได้ออเดอร์ตอนเนี้ยมันยังค่อนข้างห่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยแค่ไม่เจนให้ดูแค่นั้นเองนะครับนี่เราไปดู H1 แล้วให้เขาเจนเดี๋ยวนะก็มีก็สิ่งนี้คล้ายๆ4ชั่วโมงเลยเพราะงั้นก็ทิ้งไปก่อนก็ยังไม่ต้องวางก็ได้แล้วไปดู15นาทีแล้วให้เขาเจนสัญญาณออกมาปุ๊บเห็นนะลักษณะนี้คือใช้ไปแล้วอีกแล้วนะครับเพราะว่าในวีคที่แล้วเนี่ยเรา GP กันต้อง18 TP นะครับเนี่ยผม GP ไปเพียบเลยนะเออแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราก็ต้องรอนิดนึงในวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับกว่าจะได้เทรดจริงอย่างจังอะนะครับก็น่าจะวันพุธเป็นต้นไปกราฟมันจะเริ่มวิ่งนะวันจันทร์อาจจะยังวิ่งไม่ค่อยแรงนะครับนะอย่าง ABCD เนี่ยก็เทคโปรฟิตไปแล้วก็จบไปนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเทรดนะแล้วไปดูคู่ต่อไปนะครับโอเคเข้าใจใช่ไหมครับผมจะขออธิบายเร็วขึ้นแล้วนะผมจะไม่พูดแบบเยอะๆเลยนะครับโอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์โอเคมาผมจะอธิบายให้เร็วขึ้นแล้วก็พูดให้เร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะดูแล้วก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับโอเคพิมพ์โอเคมาหน่อยนะครับจะให้เร็วขึ้นนะคุณ Apple ถามดีนะครับถ้าวางออเดอร์แล้วต้องเป็นกราฟเปล่าไหมก็ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าไม่มีอินดิเคเตอร์แล้วเพราะไอตัวที่ช้าเนี่ยมันช้าที่อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ต้องคำนวณตลอดเวลาแต่ถ้าเป็น EA เนี่ยเขาก็จะคำนวณแค่เฉพาะตอนที่เราคลิกครับคุณ Apple เนี่ยเขาก็คำนวณแค่เนี่ยตอนที่เราคลิกแค่นั้นเองแล้วพอเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็กดแค่นี้เองนะครับก็เปิดกราฟนี้ทิ้งไว้เลยไม่ต้องเป็นกราฟเปล่าแล้วนะครับก็ทิ้งไว้เลยแบบนี้นะอินดิเคเตอร์ก็เอาไว้สำหรับแบ็กเทสพอนะครับส่วนการเทรดทำแค่นี้นะครับเนี่ยให้เขาเจนมาอย่างเงี้ยนะครับได้สัญญาณบายด้านล่างถ้าเราจะเทรดนะครับเราต้องรู้ว่าอันนี้คือบายนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเซลล์ก็คือเราก็ยังเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรครับซอฟต์ล้อมอยู่นี่ตัวเข้าอยู่นี่จุดเข้าอยู่นี่ซับลอดอยู่นี่มันจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเซลเล่นขาลงตรงนี้โดยมีซับลอดมาอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้นะครับงั้นตรงนี้คุณต้องรู้ว่านี่คือบายนี่คือซับลอดนี่คือเทคโปรฟิตนะครับเป็นการวางดักบายแล้วเราต้องกดอาราวบายมันแค่กด2ฝั่งนี้ให้ตรงนะครับกดอาราวเซลอ่ะก็ไม่ติดเห็นไหมก็ไม่ขึ้นอาราวบายถึงขึ้นนะครับเห็นไหมก็เป็นการวาง pending เสร็จแล้วใน1ชั่วโมงนะครับต่อไป15นาทีให้เขาเจนดูซิมีสัญญาณด้านบนเห็นไหมเราก็ต้องรู้แล้วอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรครับสีเหลืองคือเซลล์ลิมิตใช่ไหม SL อยู่ด้านบนแล้ว SL อยู่ด้านบนสัญญาณเส้นสีเหลืองเนี่ยคือมันต้องเซลล์ลิมิตอย่างเดียวมันจะเป็นบายสต็อปไม่ได้ไม่มีใครวางบายนี้เราซับล็อตไปตรงนี้ไม่มีในโลกนะครับเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้กดอะลาวบายอะลาวเซลล์ถูกต้องโอเคเนาะทันไม่เอ่ยไม่เข้าใจบอกได้นะครับถ้ายังงงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาใหม่นะโดยเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะใน15นาทีใช่ไหมครับย่อเก็บได้เห็นไหมย่อเก็บได้ชุดสีนี้เปิดขึ้นมา 2% ใส่ซะแต่โดยตอนแรกเนี่ยคือมันก็ 2% แล้วเนาะสลิงช็อตใช่ไหมครับเลือกเห็นไหมเจอละเจนสัญญาณขึ้นมาใน15นาทีกด allow sell ทิ้งไว้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าไอตัวสัญญาณ sell ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปชนฝั่งใดแล้วก็ทำไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้ชนมันราคาอาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปชนในวันนี้ก็ได้วันนี้อาจจะวิ่งแค่นี้ใช่ไหมครับอังคารอาจจะวิ่งแค่นี้วันพุธอาจจะวิ่งแบบนี้วันพฤหัสวิ่งแค่นี้วันศุกร์ตูมลงมาหน้าล่างได้บายเฉยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราต้องมาคอยกดเจนสัญญาณนะครับกดเจนสัญญาณ
แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าถ้าใดๆก็ตามสมมุตินะมันจะมีการเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นสมมุติ15นาทีเนี่ยมีการให้วางเจนเซลล์ด้านบนใช่ไหมครับแล้วพอไปๆมาๆวันพุธมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นลักษณะคือเขาจะอาจจะโชว์สัญญาณบายแทนนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะโชว์ว่าให้คุณบายนี่นะซอฟต์ตรงนี้เทฟฟิตตรงนี้คือโชว์ด้านล่างแทนเป็น buy signal นะครับให้วาง buy limit นั้นไอสัญญาณใน15นาทีที่เราอุตส่าห์วางเซลล์ไว้ด้านบนตรงเนี้ยนะครับก็เราต้อง cancel ทิ้งไปโดยการกด delete นะครับวิธีการกดเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับสมมติว่าเราจะวาง buy ด้านล่างสมมตินะว่ามีสัญญาณ buy ด้านล่างแล้วด้านบนเนี่ยก็คือไม่ใช้แล้วก็คือราคามันไม่ขึ้นมาถึงสักทีจน EA เนี่ยเขาคำนวณใหม่ว่าโอเคคุณ buy ด้านล่างน่าจะมีโอกาสได้เทรดมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง cancel เซลล์ด้านบนวิธีการ cancel นี่อ่านดีๆcancel sell limit เห็นไหมครับ cancel buy limit ถ้าต้องการ cancel buy limit ทำไงครับด้านล่างก็คือด้านล่างใช่ไหมเราวาง buy limit ไว้ก็คือกดปุ่มนี้แต่ถ้าเราต้องการกด cancel sell limit ก็คือกดตรงนี้กดทิ้งไปเห็นไหมครับมันเขาก็จะ cancel ให้แล้วถ้าไอ้ลูกศรเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบลกๆเนาะดูไม่ค่อยสาดหูสาดตาเท่าไหร่วิธีการทำไงกดเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มเคลียร์เขาก็จะเคลียร์ทิ้งให้นะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมกดอีกทีนึงเพราะว่าตะกี้ cancel ไปแล้วจะมีสาธิตที่ดูแล้วกด allow sell ใหม่นะครับโอเค GBP AUD 15นาทีเรียบร้อยนะ Sling BE อันนี้อยู่ที่ตัวเราครับ Apple เราจัดการเองใน EA ไม่มีทำให้นะ EA มีหน้าที่แค่นี้จบแล้วนะครับส่วนว่าจะขยับ SLTP เนี่ยให้มันเป็นเทคนิค BE เนี่ยนะครับอยู่เราทำเองนะครับไม่มีเครื่องมือนะเราต้องทำมือนะครับตรงนี้เพราะฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่ full automate แบบเฝ้าแบบเฝ้าให้เราให้เราต้องเปิดคอมทิ้งไว้เลยแบบนี้ไม่มีนะครับอะไรก็ตามที่เป็นตัวที่เราต้องขยับ SLTP เนี่ยมันจะต้อง EA มันต้องเฝ้าอ่ะผมไม่มีฟังก์ชันนั้นนะตรงนี้เราต้องทำเองเนาะคุณ Apple ประมาณนี้ครับเราต้องทำเองก่อนยังพับอย่างที่ผมบอกผมพับโปรเจกต์ตัว full automation ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าการเฝ้ามันให้ผลดีกว่านะโอเคครับต่อไป ERGBP นะวิเคราะห์กันต่อ มีใครแบบใหม่บ้างครับเนี่ยที่เพิ่งมาแบบเพิ่งได้ลองใช้ OTP นะครับไม่ถึง1สัปดาห์บ้างนะครับใครที่ยังได้ลองใช้ OTP ไม่ถึง1สัปดาห์บ้างช่วยกด5ให้หน่อยนะครับช่วยกด5ให้หน่อยนะช่วยกด5ให้หน่อยนะครับผมเข้าใจว่า60กว่าคนเนี่ยน่าจะมือเก่าน่าจะประมาณ50คนนะมือใหม่13คนได้10คนได้นะครับERGBP นะครับสลิงช็อตนะเลือกครับโอ้อยู่ด้านบนเห็นไหมเราก็ไม่ต้องวางแล้วก็ไป15นาทีนะครับกดให้เขาเจนซิกเนลใหม่ปุ๊บนะด้านล่างนะมีโอกาสได้อยู่นะเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เห็นไหมครับลักษณะเนี่ยคือแบบคลีนสวยๆเลยเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะเห็นนะครับชัดเจนไหมตรงนี้คือวางได้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะได้ออเดอร์วันไม่วันพุธก็วันพฤหัสเนี่ยแหละครับดีไม่ดีอาจจะวันนี้ก็ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็วางไว้ก่อนนะครับเสร็จนะครับ ERGBP 15นาทีนะเนี่ยข้อดีของการแบบไม่ต้องมานั่งโฟกัสเล่นแค่ทองตัวเดียวไม่รู้จะไปโฟกัสทำไมแค่ทองตัวเดียวนะครับ เพราะว่ากว่าจะได้ออเดอร์ก็นานอีกนะครับแล้วบางทีจุดเข้าไม่สวยก็ยังไปฝืนเทรดนะครับก็เลยขาดทุนกันนะส่วนใหญ่คนเล่นทอง80-90% ขาดทุนนะครับมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่กำไรนะถึงงั้นเนี่ยเราเทรดกระจายความเสี่ยงไปเล่นเป็นระบบไปดีกว่านะครับในลักษณะนี้เพราะการวิเคราะห์ผมก็ไม่ได้แบบว่าให้ต้องวิเคราะห์อะไรนะเพราะผมวิเคราะห์ใส่ตะกะไปให้หมดแล้วใส่ตะกะไปในตัว EA หมดแล้วนะครับเนี่ยกดตรงเนี้ยปุ๊บตะกะของผมมันก็ออกมาเลยนะครับเนี่ยคือตะกะนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเข้าใจตรรกะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองว่ามันจะต้องอย่างนี้ถูกไหมนะครับให้เขาวิเคราะห์ให้ไปเลยง่ายกว่าเนาะโอเค1ชั่วโมงนะครับมันผมคิดว่าอีกไกลนะก็ยังไม่วางก่อนแล้วกันนะครับเป็นดู15นาทีนะปุ๊บก็อยู่ด้านบนนะครับก็จะวางก็ได้นะครับถ้าเรากดวางกดพาราเซลนะครับเราจะวางทุกซิกแนลเลยก็ได้นะจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยเราอยากจะวางอ่ะเราแบบกลัวตกรถจริงๆอ่ะนะครับเรากลัวแบบว่ามันไม่ได้ออเดอร์กลัวแบบราคาแอบมันลงมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ย
ก็วางได้หมดนะครับไม่มีข้อห้ามว่าผิดว่าถูกนะครับเราแค่เจนไปตาม เราแค่วาง pending ไปตามที่เขาเจนมานะครับเราก็มีหน้าที่วางลบๆวางลบๆอันไหนได้ออเดอร์ก็มานั่งเช็คว่าเข้า TP หรือเข้า SL แล้วมานั่งเช็คนิดหน่อยนะครับ ตัวไหนที่ได้ออเดอร์ตัวไหนไม่ได้ออเดอร์ก็ลบทิ้งไปแล้วก็วางอันใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันตอนเช้านะครับวันละ5นาทีนะผมว่าทำหมดเนี่ยนะครับทำจริงๆ5นาทีจบนะแต่วันนี้นานหน่อยนะครับเพราะต้องอธิบายเพิ่มหุ้น Apple ครับจำเป็นนะครับแนวระยะต้านแต่วันนี้ผมจะไม่สอนตรงนั้นไงนะควรจะมีนะครับควรจะดูทุกครั้งนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอ้ที่เทสมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีแนวระยะต้านเช่นเดียวกันไอ้สถิติตรงเนี้ยก็ไม่ได้เทสจากแนวระยะต้านแต่ถ้ามีก็จะดีกว่าครับคุณ Apple สามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าอันไหนที่มันมีแนวระยะต้านมาเป็นองค์ประกอบด้วยเราสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่บอกว่าจะเทรดหรือไม่เทรดนะถ้าเราใช้แนวต้านแต่ใช้ว่าเทรดไม่เทรดเนี่ยสิกแนลเราจะน้อยลงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เทรดมันหมดเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าถ้ามีแนวต้านก็เพิ่มความเสี่ยงเขานะครับคุณวงสุวรรณสมมุติว่า TP ไม้แรกแล้วเกิดสัญญาณใหม่เกิดขึ้นในวันถัดไปเราต้องลบไม้เก่าที่เหลือถ้า TP ไม้แรกแล้วไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามต้องลบไอ้ไม้2ทิ้งไปนะครับแล้วก็ไม่มีการเข้าซ้ำในไม้แรกนั้นด้วยนะเหมือนเปรียบเสมือนทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งนะแสดงว่าคุณวงสุวรรณยังไม่ได้เรียนใน Canva เนาะกลับไปเรียนใน Canva นะครับตัวพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะจริงๆก็จะเริ่มค่อยๆทยอยสอนใหม่นะครับอยากจะทยอยสอนใหม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ากำลังดีไซน์อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะปุ๊บคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับติดเนื้อรถแมป1เนี่ยคือการติดตั้งใช่ป่ะรถแมป2เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะบรรทัดแรกเห็นไหมเทรดคู่เงินอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับพื้นฐาน OTP Sling Shot เขียนไว้ด้วยนะครับสำคัญไม่เรียนตรงนี้ไม่เข้าใจที่เหลืออยากเข้าใจจริงๆนะครับว่ามันทำยังไงนะครับตรงไหนเนี่ยอันนี้เลยนะครับคลิปนี้เลยนะใช้เวลาในการเรียนนะครับ20นาทีนะโดยประมาณ20นาทีก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับเรียนอันนี้ก่อนที่ผมจะลบคลิปนี้นะเพราะว่าจะลบแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันใหม่นะครับจะสั้นกว่านี้ก็เดี๋ยวสั้นเนี่ยมันก็ดีนะเราก็ได้เข้าใจเร็วขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือยิ่งสั้นมากคุณก็ไม่เข้าใจเบื้องหลังนะครับอันเนี้ยคุณยังคุณวงสุวรรณยังมีโอกาสได้เข้าใจเบื้องหลังที่มาที่ไปอยู่ว่ามันคิดมาจากอะไรแต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่ลบคลิปแล้วเอาแบบสั้นเลยแบบเอาแค่แบบคนส่วนใหญ่ 99% ยอมเรียนนะครับเพราะ20นาทีคนไม่ยอมเรียนนะแต่มันมีข้อดีคือเราจะเข้าใจแต่ผมก็อยากให้คนเรียนทุกคนนะ 90% เข้าเรียนทุกคนก็จะทำแบบสั้นนะครับประมาณ5นาทีจบแต่พอ20นาทีปั๊บมันเหลือคนเรียนแค่นะครับประมาณ 10% 20% น่ะที่ยอมเรียนนะครับพวกเขาก็จะเข้าใจกลไกพื้นฐานแล้วก็จะปิดประตูคำถามเกือบทุกอย่างเลยนะครับเพราะผมสอนไว้หมดแล้วนะเนี่ยในรถแมปที่2เนี่ยครับไปนั่งเรียนให้ครบรีบเรียนก่อนที่ผมจะลบนะครับเพราะผมจะลบอะไรที่แบบยาวๆทิ้งไปเลยแต่สั้นๆพอนะครับใครที่เรียนตอนนี้ก็จะโชคดีนะครับก็จะได้เข้าใจก่อนนะโอเค NZD USD นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยทำอะไรยาวๆไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีคนเรียนไม่ค่อยมีคนสนใจครับเอาแบบสั้นๆแล้วกันไม่ต้องเข้าใจเยอะนะเอาแค่เอาให้ได้ผลลัพธ์เน้นไปที่ผลลัพธ์ไปเลยนะครับเอาให้ได้ตังค์เนาะหลักๆก็คือต้องการแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะเอาให้ได้ผลลัพธ์โอเคนะกดแล้วเอาให้ได้ตังค์ก็พอนะโอเค EURAUD นะครับสลิงช็อตนะครับเรามาดูซิในสัญญาณของ Day 1โอ้สัญญาณของ Day 1นะอยู่ค่อนข้างไกลเนาะแล้วของ HC แล้วก็นั่งเจนดูเล่นๆนะครับอันนี้เจนดูเล่นๆอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างเห็นนะอยู่ข้างล่างทำไว้ก่อนก็ได้นะ4ชั่วโมงอ๋อ4ชั่วโมงเอาเฟรมใหญ่อยู่เนาะเอา1ชั่วโมงก่อนดีกว่าดูซิสัญญาณของ1ชั่วโมงอยู่ข้างบนนะโอ้ไกลเหมือนกันนะครับ15นาทีล่ะน่าจะมีนะใกล้ๆนี่15นาทีมีอยู่นะครับใกล้ๆนะใกล้ๆผมเอาเซลไว้สาเหตุที่ทำไมบางอันผมไม่ pending ทำไมบางอันผม pending เข้าใจไหมครับเข้าใจหลักการไหมเพราะว่า
ถ้าผม pending มันทุกอันน่ะอย่างเช่น daily ใช่ป่ะแล้วผมก็เจนซิกเนลเนี่ยมันอยู่บนเนี้ยเห็นนะ15นาทีเนี่ยคือตะเกียเราทํา15นาทีมันแค่นี้ใช่มั้ยกรอบเพื่อมองเห็นแต่พอเราทํา day เนี่ยคือถ้าผมเจนตัว day เนี่ยมันจะเยอะไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยครับเนี่ยใน4โมงเนี่ยนะถ้าผมเจน4โมงเนี่ยเจน4โมงเนี่ยผมก็ปลดบายเนี่ยมันก็จะเยอะไงผมก็กลัวว่ามันจะแบบมันเยอะเกินเห็นนะเดี๋ยวมีเซลล์ข้างบนเดี๋ยวมีเซลล์ด้านล่างในเมื่อถ้ามันยังไม่ได้ออเดอร์เราก็พักๆไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าใครแบบกลัวพลาดจริงๆเนี่ยเจนมันทุกอันเลยก็ได้นะครับแล้วก็วางบายทุกอันเลยก็ได้นะวางลบๆวางลบๆเส้นอาจจะมึนๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรมากใช่ไหมล่ะครับนะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่รอเทรดใน15นาทีเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะต่อไป EURCID บ้างนะครับส่วนอันนี้ก็ได้ออเดอร์อยู่นะอันนี้เราถืออยู่นะครับเห็นนะลองเจนดูเห็นนะอันคืออันเดิมนะครับที่ผมทำไว้ตั้งแต่วีคที่แล้วนะครับที่ทำไว้แต่วีคที่แล้วก็คือได้เซลล์ตรงนี้นะก็ยังถืออยู่นะครับนะยังไม่จบคุณโรสวรรค์ยังไม่ได้ขอนะครับเราขอได้ครับไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับน้องแอดมินเขารอให้บริการอยู่แล้วนะครับในชุดนั้นเนี่ยก็จะส่งชุดเครื่องมือให้ทดลองนะครับใช้ได้ถึงวันที่25แล้วก็เอกสารการเรียนในแคนวาต่างๆทุกอย่างมีครบพร้อมในนั้นเลยครับมาเป็นเซตนะไม่ได้ให้แค่เครื่องมือนะให้คอร์สเรียนไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็จบใน15นาที1ชั่วโมงนะครับให้เขาเจนดูสิกแนลคือใกล้เคียงกันเห็นนะตะกี้ผมทำให้ดูใน15นาทีก่อนนะ15นาทีนี่คือ2 15นาทีนะแล้วผมเปลี่ยนเป็น1ชั่วโมงนี่จำไว้นะนี่คือเจนของ15นาทีนะครับคือชุดเซลล์นี้แต่ถ้าเป็น1ชั่วโมงล่ะใส่ให้เขาเจนใหม่ปุ๊บนี่ก็จะเหมือนกับว่าสูงขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับถามว่า pending ได้ไหมได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันมีโอกาสที่จะได้ออเดอร์ในฝั่ง1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ allow เซลล์ไปเลยนะเพราะก็จะ pending ไว้ทั้ง2 time frame นะเส้นก็เริ่มดูงงแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะในคอมเมนต์เนี่ยมีบอกนะครับว่ามาจาก time frame ไหน time frame ไหนเทคนิคอะไร time frame อะไรในคอมเมนต์มีบอกนะครับในคอมเมนต์มีบอกแล้วนะโอเคอ่ะใน ABNZB บ้างคุณสรณนนท์ถามว่าดูการเลือกคู่เงินเนี่ยเข้าใจว่าดูจากผล back test แต่บางคู่เงิน H1 ไม่ผ่าน A15 ผ่านผมเลือกดูก็มีหลักคิดก็คือว่าตัว H1 เนี่ยถ้ามันวินเลทเนี่ยเขาไม่ได้แย่นะครับวินเลทเขาไม่ได้แย่วินเลทจริงๆเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับคุณสรณนนท์มัน80แต่ว่าถ้า H1 เนี่ยมัน70เนี่ยมัน68 69เนี่ยมันก็รับได้นะครับในขณะที่15นาทีเนี่ยมันผ่านใช่ไหมผมก็เลยเอามาเทรดคู่กันเลยแบบนั้นนะครับก็ง่ายดีเพื่อความสะดวกไม่มีอะไรมากนะครับเพราะถ้าวินเลทมันพอรับได้แล้วก็15นาทีมันผ่านผมก็เทรดคู่กันไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณสรานนท์ต้องการที่จะเป๊ะจริงๆนะครับยึดตามแบ็คเทสเลยก็ได้ไม่ต้องเอาตามผมนะครับยึดตามแบ็คเทสเลยก็ได้นะหรือว่าถ้าต้องการให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันปลอดภัยกว่านั้นอีกนะครับถ้า H1 ตัวไหนไม่ผ่านก็เทรดเฉพาะ H1 ที่ติดรับต้านที่คอมโบกันกับรับต้านก็ได้นะครับเพราะเทคนิคนี้มันออกแบบมาสำหรับการเทรดรับต้านที่ไทม์เฟรมใหญ่กว่าอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้แม่นขึ้นแต่ปัญหาคือมีซิกแนลน้อยมีออเดอร์น้อยแต่ว่าแม่นนะครับซึ่งผมไม่สามารถเทรดน้อยๆได้นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยความที่ผมต้องไลฟ์ทุกวันมีสัญญาณเทรดทุกวันนำท่านเทรดทุกวันนะครับผมก็ต้องมีผลงานเพื่อโชว์เพื่อทำให้ทุกท่านดูนะครับแต่ท่านจะเทรดเองนะครับไม่ต้องยึดตามผม 100% ยึดตัวเองนี่แหละนะครับเอาตามผลแบ็คเทสเอาตามแนวต้านแบบนี้ตัวเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับเทรดตามผมก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับก็คือผมก็พยายามที่จะเน้นปริมาณด้วยนะครับที่คุณภาพก็ต้องพอรับได้นะครับเอาแค่ภาพรวมของผมอะคือมันกำไรเพื่อมาโชว์ทุกท่านมันคือหน้าที่ผมอยู่แล้วไงนะเพราะเราต้องเข้าใจด้วยเราต่างกันคนละบริบทนะครับผมต้องเหมือนกับว่าเป็นเทรดเดอร์อาชีพที่ไม่ใช่แค่จะต้องแบบเทรดให้ตัวเองเดียวมันต้องเทรดให้คนอื่นดูด้วยสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้คนอื่นดูให้คนอื่นยอมรับให้คนอื่นเชื่อถือเราด้วยใช่ไหมครับเพราะบริบทเราต่างกันนะผมต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องมีโควต้าของตัวเองเหมือนกับเป็นเซลล์ก็ต้องมียอดขายของตัวเองใช่ไหมถ้าผมทำยอดไม่ได้เลยเดือนนี้เทรดไม่มีอะไรให้เทรดให้ดูเลยเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้เขาคนก็ไม่มาดู
ใช่ไหมครับฉะนั้นคุณสารานนท์ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องนี้ไงไม่จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ใครดูนะครับก็คือเทรดเอาแค่ตัวเองปลอดภัยเดือนนั้นอาจจะไม่มีเทรดเลยก็ได้แต่เดือนหน้าค่อยมีเทรดแล้วมันแม่นมันวินอย่างเดียว 100% แบบนี้คุณสารานนท์ก็ทำได้ซึ่งต่างกับบริบทกับที่ผมเป็นนะครับเข้าใจเนาะใช่ครับใช่อันนี้นะครับตัว ADNZD 15นาทีนะกดไปครับปังๆมีสัญญาณที่มันใกล้จะได้ออเดอร์แล้วนะครับใกล้จะได้ออเดอร์แล้วใน15นาทีนะต่อไปโอ้ใน1ชั่วโมงเนี่ยไกลเลยนะครับ ADNZD ลองให้เจนตัวสีมองเล่นๆสิถ้าได้4ชั่วโมงหรือ day เนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะมันจะค่อนข้างแม่นนะแต่มันนานๆมาทีนะปีนึงเนี่ยคู่นึงเนี่ยได้แค่แบบได้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะ 5-10 ครั้งเองต่อปีนะครับแต่15นาที1ชั่วโมงได้บ่อยนะครับ15นาทีได้บ่อยสุดนะโอเคเดี๋ยวต้องรีบแล้วนะฮะเดี๋ยวไปไม่ถึงตัวสลิงตัว OTP SS กับตัว MA ADCSF นะครับอยู่ด้านล่างเลยนะpending ไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใน15นาทีเนี่ยถ้าเจอผมก็มักจะ pending ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า forex มันแรงอยู่แล้วเนาะราคาอาจจะลงมาได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่ถ้า1ชั่วโมงเนี่ยแล้วเจนแล้วเจอว่าไกลเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่วางก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านกลัวตกรถจริงๆก็วางเถอะครับถ้าเกิดว่าเราแยกแยะสถานการณ์ออกนะครับว่าเราเจนมาอันนี้คือ time frame ไหน time frame อันไหนที่ไม่ตรงกับที่เราเจนเราก็แค่ cancel ทิ้งไปแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าชอบความมินิมอลนะครับก็ไม่ต้องวางแบบผมก็ได้นะโอเค GBP CAD อย่างอันนี้นะครับโอ้โหได้ปลายไส้เลยเนาะเนี่ยได้ออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีดราม่าอีกนะครับว่ามันจะทำได้จริงหรอมันไม่ติดสเปดหรอนะครับก็มันไม่ติดอะก็มันวางได้อะผมว่ามันจะพูดยังไงนะครับบิดอาร์เข้าไปเกี่ยวนะครับก็ชอบมีดราม่านะครับเวลาได้ไปไส้เนี่ยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันสเปดมันไม่น่าจะทำได้เงี้ยก็มันทำได้อะเห็นอยู่นะครับบางทีชิดขอบไปไส้เลยก็มีนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของบิดอาร์ด้วยในแต่ละช่วงเวลานะตอนนี้ก็พอร์ตจริงอะนะครับเนี่ยก็เนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยก็พอร์ตจริงนะครับก็ติดอ่ะนะครับก็ได้ออเดอร์อ่ะนะครับเพราะอย่าดราม่ากันเลยเนาะโอเคทีนี้15นาทีนะครับอันนี้คือยังถืออยู่นะใน15นาทีคือยังไม่จบนะครับยังไม่จบการเทรดนะครับเพราะว่าเรารอลุ้น TP อยู่ที่เส้นฟ้าเนาะตรงนี้เราไปดูที่1ชั่วโมงเลยนะครับให้เขาเจนสัญญาณใหม่ตอนเปลี่ยนทางเฟรมอ่ะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยท่านใน15นาทีสมมุตินี่15นาทีใช่ป่ะแล้วผมจะเปลี่ยนทางเฟรมให้ดูนะเปลี่ยนนะปึ๊บเห็นนะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเราต้องกดตรงนี้ครั้งนึงนะให้มันหายไปก่อนแล้วก็เจนใหม่เนี่ยเจนใหม่จะเป็นแบบนี้เห็นนะครับเจนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะเจนใหม่ก็เจอเห็นนะมันจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็กดวางใหม่อีกรอบปึ๊บๆแบบนี้นะครับทันนะคือบางทีมันเป็นทิปเล็กๆน้อยๆอ่ะที่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องไลฟ์สดอ่ะต้องมาฟังสดเราถึงจะรู้อ่ะต้องถึงเห็นนะครับเพราะบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะสอนอะไรนะผมก็เนี่ยถ้ามันเจอตามหน้างานจริงอ่ะผมก็อธิบายให้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวโลหะเงินนะครับใน1ชั่วโมงให้เขาเจนมาก่อนใน1ชั่วโมงเห็นไหมจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องได้ออเดอร์ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่านิดนึงนะครับวิธีการทำไงนะครับก็คือมี2ทางเลือกนะก็คือถ้าเราเทรดเนี่ยถ้าผมกด allow sell นะครับมันจะเป็นไงคือเขาจะวาง pending อันบนแต่อันล่างเนี่ยเขาจะข้ามเลยนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยนะเอาใหม่นะเนี่ยมันเนี่ยมันเลยแล้วใช่ไหมราคามันถึงแม้มันเลยไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้เดี๋ยวผมบอกทางเลือกให้แต่ถ้าผมกด allow sell เนี่ยมันจะวางแค่เฉพาะด้านบนนะครับผมกดนะเห็นนะจะวางแค่เฉพาะด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยไม่วางเห็นนะครับวิธีการทำไงนะครับเอาเส้นแนวนอนมาทาบเลยแบบนี้นะครับเราจะ mock up มานิดนึง
วางทาบนะแล้วทีนี้มันจะมีทางเลือกนะครับไปที่ instant pending ตรงนี้นะโดยที่ทางเลือกคือ1คุณจะวางเซลซับไปตรงนี้เลยซับลอส TP ได้นะครับหรือทางเลือกที่2คุณจะเข้าตรงนี้เลยเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเอาแบบไหนครับถ้าจะเป็น pending sell ถ้าจะวาง sell stop ต้องใช้ฟังก์ชัน pending ตรงนี้นะแต่ถ้าจะเข้าเลยนะครับก็ต้องกด instant เพื่อที่จะเข้าเลยนะเอาแบบไหนดีเอา instant หรือ pending ดีทำให้ดูทั้ง2แบบเลยกันแล้วกันนะครับทำให้ดูมันทั้ง2อย่างสมมติถ้าคุณจะวาง sell stop นะต้องกดที่ pending นะครับฟังก์ชันเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชัน free style นะครับกดมันจะมี2ทางเลือกก็คือ instant เลยกับ pending instant คือเข้าเลยนะ pending คือตั้ง sell limit buy limit buy stop sell stop ตั้งได้หมดเลยทั้ง4แบบนะครับอันนี้ผมจะตั้ง sell stop นะเป็นที่ pending นะครับถ้ากดปั๊บเนี่ยจะมีเส้นสีเขียวคือเส้น pending เส้นสีม่วงคือเส้น stop นะครับเอาเส้น stop ไปไว้ตำแหน่ง stop ของเขาก่อนที่เรามาร์กเอาไว้เส้นสีเขียวคือ pending นะครับถ้าเอาเส้นสีเขียววางต่ำกว่าราคาปัจจุบันเขาจะเข้าใจเองเลยว่านี่คือ sell stop นะครับแต่ถ้าเราแปลเส้นสีเขียววางสูงกว่าราคาปัจจุบันเขาจะเข้าใจเลยทันทีว่านี่คือเซลล์ลิมิตโอเคนะครับกลับกันถ้าเราเอาเส้นซอฟต์ลอสไปวางต่ำกว่าเส้นสีเขียวตรงนี้โดยที่ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเขาจะเข้าใจเลยทันทีว่านี่คือบายซอฟต์โอเคนะครับแต่ถ้าเอาเส้นเขียวต่ำกว่าแบบนี้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันแบบนี้แล้วเส้นซอฟต์อยู่แบบนี้เขาจะเข้าใจเลยทันทีว่านี่คือบายลิมิตโอเคนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานการเทรดด้วยว่าเซลล์ซับไบซับไบลิมิตเซลล์ลิมิตมันต่างกันยังไงนะครับเราจะวางเส้นตรงนี้ได้ไม่ยากนะโอเคถ้าผมจะวางเซลล์ซับผมก็เอาเส้นตรงนี้มาไว้ตรงเส้นตรงนี้นะครับตำแหน่งเดิมราคาปัจจุบันอยู่นี่นะมันอยู่สูงกว่าเส้นซับลอสไว้นี่นะครับตำแหน่งของเขาแล้วก็ติ๊กที่เบอร์1นะครับเพื่อเอาเส้นเทคโปรฟิตเนี่ยไปวางที่ตรงนี้นะครับไปวางที่ตำแหน่ง TP ของเขาตามเดิมทำไมต้องมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับนั่นก็คือผมออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถที่จะวางเทคโปรฟิตได้หลายตำแหน่งซ้อนกันนะครับวางสามารถทำให้วางเทคโปรฟิตได้หลายตำแหน่งเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบระบบเทรดของเขาเนี่ยอาจจะมี RR ที่เยอะนะครับอาจจะมี RR ที่แบบ1ต่อ1 RR เขาก็เก็บ2ต่อ1 RR ก็เก็บ3ต่อ1 RR ก็เก็บ5ต่อ1 RR ก็เก็บคือเก็บมันทุกระยะในการเทรด1ครั้งในจุดเข้าจุดเดียวกันเนี่ยเก็บมันทุกระยะ เพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งล็อตให้ออกมาเป็น5ครั้งถ้าใครที่ต้องการออกกำไร5แบบนะครับเห็นไหม RR 0.3 0.6 1.2 1.7 3.1 เห็นไหมมันก็เก็บ RR ในแต่ละระยะงั้นถ้าใครมีระบบเทรดของตัวเองที่เล่น RR ได้หลายระยะลักษณะนี้ครับออกกำไรได้หลายเป้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับออกตรงนี้เลยแม่นๆชัวร์ๆนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วทำไงต่อครับกด allow sell ได้เลยนะครับเมื่อกด allow sell แล้วเขาจะวาง pending ให้เห็นไหมวาง pending sell stop หรือถ้าใครต้องการ instant เลยทำไงก็เอาปุ่ม pending ออกก่อนแล้วไปที่คำว่า instant นะเมื่อเรากด instant สังเกตว่าข้อแตกต่างระหว่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเส้นสีเขียวด้วยเห็นไหมต่างกันเส้น pending แต่พอ instant ปั๊บมันไม่มีเส้น pending คือเขาจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยจะ sell ตรงนี้ไงคำว่า instant เนี่ยคือคุณจะ sell ณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ปรับซับลอสให้ตรงแล้วก็ปรับ TP นะครับให้ตรงแค่นั้นเองเพราะจุดเข้าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณจะเข้าณตอนนี้โอเคนะครับทันนะแล้วกด allow sell ไปอันนี้คือคุณก็กดเข้าแล้วนะครับอันนี้คือผมได้กดเซลล์เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมกดเซลล์ตรงนี้เลยไหนๆผมก็กดเซลล์ตรงนี้ไปแล้วผมเสี่ยงเสียตังค์ไปแล้วเสียค่าสเปซเสียค่าคอมไปแล้วผม cancel ตัวเซลล์ซอฟทิ้งนะขออนุญาตนะครับเพราะผมเทรดไม้เดียวพอนะผมก็ได้จุดเข้าในราคาที่ถูกกว่าจุดเข้าเดิมจริงนะครับทันไหมถ้าทันช่วยกด8มาบ้างนะครับทันช่วยกด8มาบ้างเริ่มเงาๆแล้วเริ่มรู้สึกพูดคนเดียวแล้วนะครับช่วยกด8มานะครับช่วยกด8มาให้หน่อยนะนะครับก็คือนี่คือฟังก์ชันของ instant pending โอเค XAG ผ่านนะต่อไป GBP NZD นะครับมีข้อสงสัยอะไรไหมดูใน15นาทีก่อนซิเจนสัญญาณมาอ้อ15นาทีมีเซลล์ด้านบนนะครับกด allow sell ไปจบนะครับต่อไป H1 นะกดเจนสัญญาณครับอยู่ด้านบนนี้เลยเนาะค่อนข้างไกลผ่านก่อนนะครับ4ชั่วโมงล่ะให้เขาเจนสัญญาณซิโอ้โหไกลกว่าเดิมอีกนะครับผ่านก่อนนะครับ
เดลี่ล่ะผมสาธิตมันดูให้ดูทุกไทม์เฟรมเลยอ่ะเห็นนะไม่มีนะไกลไปงั้นก็จะมีไอตัวที่เราน่าจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยคือไม่น่าจะใช้แล้วเพราะว่านี่น่าจะมาจาก15นาทีนะครับที่เขาเปลี่ยนไปนะครับเห็นนะเนี่ยมันไปอยู่ด้านบนแทนและมันน่าจะได้ออเดอร์ด้านบนแทนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนถูกแคนเซิลทิ้งไปเพราะฉะนั้นผมจะกด cancel by limit ทิ้งนะครับหรือจะใช้เมาส์ชี้ก็ได้แล้วคลิกขวานะครับแล้วกด delete แบบนี้ก็ได้นะครับนั่ง delete ทีละอันก็ได้แบบนี้หรือถ้าขี้เกียจนะครับกด cancel by limit ไปก็คืออะไรก็ตามที่เป็น by limit ในกราฟเนี่ยทั้งหมดมันจะ delete ออกหมดเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะ insert dcd ครับนะอันนี้คือต้องอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผมเทรดจบไปแล้วนะอันนี้คือมันได้ order sell ตรงนี้ไงนะครับผมทำให้ดูใหม่อีกรอบอันนี้คือเจนมาใหม่แล้วแสดงว่ามันเปลี่ยนแล้วนะเราไม่เห็นย้อนหลังนะมันเปลี่ยนเป็นด้านล่างแทนแต่ว่าอันนี้คือผมเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับก็คือเซลล์แถวๆนี้นะครับแล้วก็ลงมาชนเทคโปรฟิตตรงนี้อันนี้คือออเดอร์2นะครับที่เป็นตัวสำรองนะเพราะฉะนั้นผมต้องแคนเซิลไปตามระบบนะครับต้องดีลีททิ้งไปด้วยนะครับอย่าลืมถ้า GP ไม้1ถ้าไม้2ไม่ได้ออเดอร์ต้องแคนเซิลทิ้งไปด้วยทุกครั้งนะครับอันนี้คือไปเรียนใน Canva เลยนะผมสอนให้ละเอียดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะโชว์ด้านล่างใช่ป่ะผมก็จะวางบายด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จไปดู1ชั่วโมงครับให้เขาเจน1ชั่วโมงไกลเอาไว้ก่อน4ชั่วโมงล่ะให้เขาเจนข้างบนนะค่อนข้างไกลเอาไว้ก่อนเดย์นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงแหละน่าจะไกลกว่าเดิมอีกนะครับอยู่มูนู้นเลยนะครับนะครับนะก็คือไม่ต้องทำเอาแค่นี้นะครับก็คือได้ pending ตัว15นาทีนะครับเนี่ยถ้าไม่มี15นาทีเราก็แทบไม่ได้เทรดเลยนะดีนะมี15นาทีนะครับได้ออเดอร์บ่อยหน่อยนะครับ